ก็อยากจะปฏิบัติอาตมาก็พาปฏิบัติเลยทีเดียวแล้วอาตมาก็ถือเลยว่าเป็นธรรมเนียมของพระป่าอาตมาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่หลุยส์ท่านพยายามจะบังคับให้อาตมาเทศน์หนึ่งบังคับหลายทีก็หลายทีอาตมาไม่ยอมเทศน์ครั้งสุดท้ายท่านยกไมโครโฟนให้อาตมาหนึ่งอาตมาก็บอกว่าอาตมาเนี่ยถือมากเลยเรื่องนี้ต่อหน้าครูบาอาจารย์นี่ในฐานะนักปฏิบัติวัดป่านี่นะก็ไม่ทำหรอกถือว่าพระป่านี่เหมือนไก่ป่าท่านถือกันมากเลยขังตัวเดียวกันเลยอุ้มอื่นไม่ขันไม่ยอมขันเพราะผิดธรรมเนียมอาตมาไปถือว่าผิดธรรมเนียมกันเพราะนั้นก็อาตมาก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์เพราะอาตมาถือว่าใครนั่งหัวแถววัดป่าต้องพวกนั้นต้องทำหน้าที่เทศน์นุ่มเราทั้งหลายเตรียมกายและเตรียมใจตามที่เราเคยปฏิบัติมาเราทบทวนความทรงจำที่เราได้ปฏิบัติจิตของเราได้รับความสงบได้รับความสบายเราคงจำได้คงระลึกได้ทางเข้าสู่ความสงบและวิธีการปฏิบัติรักษาความสงบที่เราเคยได้ปฏิบัติมาแล้วถ้าหากว่าเราสำรวมเราระลึกทบทวนจำได้เราก็วางความรู้สึกอย่างนั้นเราระลึกอย่างนั้นปล่อยสิ่งนั้นเพราะการปฏิบัติทางจิตใจนี้เป็นทางละเอียดมากเป็นทางละเอียดอ่อนเราจะรีบเร่งบังคับโดยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดอาศัยความอยากไม่ได้มีอย่างเดียวที่จะเป็นไปได้คือทางสติและทางปัญญาที่ใช้ทบทวนพิจารณาเข้าใจแล้วเดินตามสติปัญญานั้นเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทั้งหลายปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องสำรวมทั้งทางกายทั้งทางจิตใจเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบโดยอาศัยความสำรวมจากกระแสคลื่นคืออารมณ์ภายนอกเข้ามาก่อกวนจิตใจเรารักษาอารมณ์ภายในเพื่อให้ละเอียดเข้าสู่ความสงบเพราะความสงบนี่เป็นทางแห่งความสุขเมื่อความสงบเกิดขึ้นเมื่อใดความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากอาศัยความสงบนี้เราจะต้องมีการพยายามละบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ละจิตก็สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พยายามละจากสิ่งอารมณ์หยาบๆเหมือนบุคคลต้องการเข้าสุขต้องพยายามละเข้าเปลือกพยายามเอาเปลือกเข้าออกมาเป็นข้าวสารมาแปลงข้าวสารให้เป็นข้าวสุขแต่เมล็ดข้าวอันเดียวนั่นแหละจะเข้าสุขเราจึงบริโภคได้ถึงอย่างนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนั้นก็ไม่ใช่เมล็ดข้าวสุกนั้นทั้งหมดยังมีสิ่งที่ละเอียดคือโปรตีนของข้าวสุกเรามองไม่เห็นด้วยตาธรรมดาส่วนสิ่งที่เราเห็นเป็นกากออกไป
การปฏิบัติอารมณ์ทางจิตใจก็เช่นเดียวกันความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นโปรตีนของธรรมะส่วนธรรมะเราจะยึดรูปที่เราเห็นด้วยตาเป็นของหยาบเสียก่อนเช่นว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานก็ได้ท่านเรียกสมมุติท่านก็เข้าป่าท่านไม่ได้ฟังอย่างอื่นเรียนอย่างอื่นอีกเลยมาเจริญกรรมฐานเหล่านั้นสำรวจตรวจดูกรรมฐานทั้ง32ตรวจดูให้ทั่วถึงแล้วส่วนไหนในอาการทั้ง32นั้นที่เราเห็นว่าเราควรจะหยิบยกขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งในอาการทั้งหมดพอที่จะยึดเป็นสมาธิได้ทำให้จิตสงบได้พอที่จะเห็นชัดในสิ่งนั้นสักอย่างหนึ่งได้ท่านก็ยกเอากรรมฐานส่วนนั้นขึ้นมาบริกรรมอย่างเดียวเจริญปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจิตใจอาศัยความวิเวกอาศัยความสำรวมอาศัยความละอารมณ์หยาบจากภายนอกก็ดีเราที่มีอยู่แล้วณภายในจิตใจของเราก็ดีจิตได้รับการอบรมเข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ความสงบตามลำดับจนสามารถได้สติความระลึกรู้เข้าถึงธรรมเห็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นได้รับความสงบได้รับความวิเวกในธรรมเหล่านั้นเมื่อท่านได้เข้าถึงธรรมแล้วได้รับรสพระสัทธรรมมีความสุขความอิ่มบังเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขด้วยอมิตรด้วยวัตถุแล้วความสุขด้วยอมิตรด้วยวัตถุนั้นท่านมองเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขที่จะเก้าดิ้นรนจึงได้มาเป็นความสุขเกี่ยวเนื่องด้วยผู้อื่นวัตถุอื่นจะต้องคลุกคลีจะต้องต่อสู้จึงจะได้มาส่วนความสุขที่ได้จากจิตใจที่เราอบรมมาได้รับความสงบนี้เป็นความสุขที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวเนื่องโดยผู้อื่นหรือวัตถุอื่นเกี่ยวเนื่องโดยสิ่งที่มีอยู่แล้วคือจิตใจของเราอยู่มีอยู่แล้วธรรมก็มีอยู่แล้วเราสติกับธรรมการจิตทำงานร่วมกัน เมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมสภาพความเป็นจริงแล้วจิตก็ได้รับความผ่องแผ้วมีกำลังจากธรรมนั้นๆ เพราะฉะนั้นท่านจึงยินดีในการประพฤติธรรมด้วยตัดสินใจว่าการยินดีในการประพฤติธรรมนั้นย่อมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงผู้ที่ได้ความสุขในทางธรรมนั้นย่อมชนะเสียซึ่งความสุขทั้งปวงเมื่อท่านเห็นความสุขที่บังเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจให้สงบจิตใจของท่านก็น้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกจิตใจของท่านจะไม่ปล่อยให้ร่าเริงรุ่มหลงเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความมัวเมาเป็นเหตุให้ทำให้จิตเศร้าหมองมีความทุกข์เป็นผลตามมาภายหลัง
เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงยินดีในการประพฤติธรรมยินดีในความสงบยินดีในการทำความเพียรเพื่อความสงบจึงมีความอดทนต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสงบต้องสะสมกำลังเพื่อดำเนินเข้าถึงซึ่งความสงบที่แท้จริงและมั่นคงไม่ความไม่สงบไม่กำเริบขึ้นเมื่อท่านได้ถึงซึ่งความสงบอย่างแท้จริงนะท่านก็เลิกความต้องการอย่างอื่นได้เข้าสู่ซึ่งความสงบอย่างถาวรเราทั้งหลายควรพยายามเมื่อจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วธรรมะก็มีอยู่แล้วแต่เราขาดจากการศึกษามีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นแต่เรายังอ่านภาษาธรรมะไม่ออกทำอยู่ในตัวของเราเราก็ไม่สามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่งเฝ้านอนเฝ้าทนุบำรุงเฝ้าอยู่นี่ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านฉลาดท่านสามารถพลิกเอาธรรมะที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเอามาประกอบให้เกิดประโยชน์ให้ได้ความผ่องใสหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ภายในวัฏฏสงสารสิ้นเชิงเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความฉลาดสามารถเอาชนะต่อทุกข์ได้เราก็ควรฝึกจิตใจให้มีความฉลาดเอาชนะให้ได้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเมื่อจิตใจของเราได้รับการอบรมอย่างถูกต้องแล้วเพราะมีผู้ได้ถึงความสุขอันมั่นคงถาวรมาเป็นจำนวนมากแล้วเพราะอาศัยการอบรมจิตใจในการประพฤติธรรมซึ่งเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เราทั้งหลายต้องยินดีในการประพฤติธรรมยินดีในความสงบยินดีในการประรบความเพียรจิตน้อมไปเพื่อความวิเวกเพื่อความละสิ่งที่ควรละเพื่อความเจริญสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรละนั่นเรียกว่าอกุศลที่บังเกิดผลไม่ให้สงบสิ่งที่ควรเจริญนั่นคือมรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราควรเจริญอบรมจิตของเราให้มีความเห็นชอบเห็นอะไรก็ไม่ใช่อื่นไกลเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละคือเห็นกายเป็นธรรมเห็นธรรมมีอยู่ในกายคำว่าธรรมคือเป็นสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงกายนี่ทรงไว้ซึ่งความจริงคือทุกขังเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในกายนี่ถ้ากายนี้มีความสุขแล้วคนก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องวิวาทกันไม่ต้องต่อสู้กันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทนได้ยากจิตจึงไม่ดีจิตจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายจิตจึงไม่ฉลาดจึงมีปัญหาขึ้นมาสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้น ในกายนี้จึง เป็นธรรม
ที่ทรงไว้ซึ่งความจริงคือทุกข์ท่านว่าความเกิดไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขเราเห็นความเกิดเป็นทุกข์เรียกว่าเห็นธรรมถ้าเราเห็นว่าความเกิดไม่มีความสุขมันเป็นโลกเสียแล้วโลกพยายามบำรุงอันนี้ให้มีความสุขให้เพียงพอแก่ความต้องการพยายามตกแต่งรูปอันนี้พยายามบำรุงรูปอันนี้ให้มีความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่โดยธรรมชาติมันมีความทุกข์เป็นของจริงซึ่งเป็นธรรมไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามความจริงเราจะทะนุบำรุงแสวงหาความสุขเท่าไหร่มันก็มีทุกข์ตามเผาผลาญอยู่นั้นไม่มีใครได้ประสบความสุขที่พึงพอใจจะบำรุงเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่พอเพราะเหตุใดร่างกายนี้นอกจากทุกขังแล้วยังเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงทุกเวลาถ้ากายรูปนี้เป็นของเที่ยงแล้วรูปนี้ก็พึ่งไม่เป็นทุกข์เพราะรูปนี้ไม่เที่ยงนี้เองเราจะต้องเดือดร้อนทะนุบำรุงเสริมให้รูปนี้อยู่ได้ชำรุดสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาเราพยายามทะนุบำรุงได้ความสุขสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวก็หมดแล้วหายไปแล้วเหมือนเรานั่งเป็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็เดินได้ความสุขเล็กน้อยเมื่อเดินมากก็ทุกข์อีกนั่งลงได้ความสุขที่แรกนั่งนานๆก็ทุกข์อีกนอนลงนอนที่แรกก็มีความสุขพอนั่งข้างข้าวก็ทุกข์เข้ามาอีกมีความหิวโหยบริโภคลงไปได้อิ่มมีความสุขครบครูปไปแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดิ้นรนเพื่อความสุขประเภทนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายนี่ใครๆก็ประสบมามีอยู่ในทุกๆคนทั้งนั้นธรรมะก่อนนี้เป็นความจริงมีตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อเกิดมาเท่าไหร่ก็เป็นอยู่อย่างนี้เราจะบำรุงสิ่งที่บกพร่องอยู่เป็นนิดให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามความต้องการเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเราตักน้ำใส่ถังที่มันรั่วทุกวันเราจะปรารถนาขอให้น้ำนั้น อยู่เต็มเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องมาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเราจะได้นั่งนอนสบายใช้บริโภคสบายขอให้เต็มเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะมันรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาชั้นใดเรามาบำรุงอัตภาพร่างกายที่ชำรุดสุดโทรมที่รั่วไหลอยู่ตลอดเวลาให้ได้ความสุขแต่ความต้องการนี่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในการที่จะทะนุบำรุงร่างกายนี่ให้มีความสุขเพียงพอแก่ความต้องการแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์พยายามทะนุบำรุงและศึกษาตรวจตราดูว่าเพื่อทำให้มันอิ่มน้ำสำราญแต่พระองค์ไม่มองเห็นที่จะเป็นไปได้พระองค์จึงไม่ได้แสวงหาความสุขประเภทนี้ใครๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นให้มีความสุขแก่ความต้องการได้แต่ต่อเมื่อพระองค์มาอบรมจิตใจฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงธรรมให้รู้ธรรมที่นำความสงบมาให้พอพระองค์อบรมจิตใจให้ได้รับความสงบมีความสุขเกิดขึ้นจากความสงบ
ปราศจากความหิวโหยจากความดิ้นรนจากอาการกระทบกระเทือนต่างๆเห็นความสุขประเภทนี้คือผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์พระองค์จึงเลิกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรศึกษาปฏิบัติตามพระองค์เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในทุกๆคนเห็นได้ทุกๆคนประจักษ์ทุกๆคนแต่เราพยายามระลึกนึกสอดส่องอยู่เสมอเราทั้งหลายก็จะมีปัญญาเห็นความจริงเป็นทุกข์จริงๆสิ้นสงสัยจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลงในสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงๆเราจะได้ปล่อยวางภาระอันหนักนั้นเข้าสู่ภาระอันเบาเข้าไปสู่ซึ่งความสงบที่แท้จริงท่านทั้งหลายพิจารณาสอดส่องให้เห็นตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนไม่ใช่เสกสรรขึ้นไม่ใช่สักแต่ว่าพูดมันมีอยู่แล้วเราพยายามอ่านธรรมะให้ออกให้คล่องแคล่วชนิดชำนาญตามความเป็นจริงส่วนไหนเป็นอนิจจังเราก็ดูให้รู้ว่าเป็นอนิจจังจริงอย่าหลงสำคัญผิดส่วนไหนเป็นทุกขังก็ให้ดูให้รู้ให้เห็นเป็นทุกขังตามความเป็นจริงอย่าให้จิตวิปลาสเข้าใจผิดส่วนไหนเป็นอนัตตาเราก็พยายามพิจารณาในส่วนนั้นให้เห็นชัดเป็นอนัตตาเมื่อเราเรียนรู้ลักษณะทั้งสามตามความเป็นจริงแล้วเท่ากับว่าเรารู้อริยสัจสัจธรรมทำเป็นความจริงอย่างประเสริฐเป็นสิ่งที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่เป็นนิจประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตามที่ยังไม่ตรัสรู้ก็ตามมีอยู่อย่างนั้นคนจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้ความจริงของธรรมก็ยืนอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดถึงอนาคตข้างหน้าก็มีอยู่อย่างนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะที่มีอยู่ประจำเป็นเนืองนิดแล้วประพฤติตนให้หมดจดบริสุทธิ์ได้ถึงซึ่งความสุขอันมั่นคงอย่างถาวรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามสอดส่องเรียกธรรมะวิจยะสอดส่องธรรมก็ไม่ใช่หรือไกลก็คือรูปที่มีอยู่ของเราที่มีอยู่คนละก้อนคนละก้อนนี่แหละนามที่มีอยู่ในขันธ์นี้ที่อาศัยกันอยู่เมื่อจิตใจของเราได้ศึกษาที่ถูกต้องแล้วย่อมเห็นได้รู้ได้สงบได้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เรารู้ไม่ได้เพราะมีอยู่สติก็มีอยู่จิตก็มีอยู่ความเพียรพยายามก็มีอยู่เราควรจะหยิบยกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะได้ความสุขอันเป็นผลกำไรชีวิตของเราเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำมาตรวจตรองสอบปฏิบัติก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรเป็นเวลาต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน